ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด เอพศินหาที่มาถ่ายรูปติดใบหน้าปริศนาที่น้ำตกหน้าบ้านเป็นดารานักแสดงอีกหนึ่งคนที่เชื่อในเรื่องขององค์พญานาคสำหรับเอพศินเรืองวุฒิรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เจอเรื่องลี้ลับเช่นเดียวกันทั้งภรรยาและลูกชายน้องเลโก้รวมถึงเอได้สร้างน้ำตกสุดงดงามไว้ภายในบ้านเพื่อเป็นที่ประทับขององค์พญานาคด้วยและเรื่องราวอันน่าประหลาดใจล่าสุดที่เอได้นำมาโพสต์ในโซเชียลหลังจากที่เจ้าตัวได้ถ่ายรูปที่น้ำตกหน้าบ้านและได้ติดภาพของใบหน้าปริศนาเข้ามาซึ่งไม่ทราบว่าเป็นหน้าใครทั้งที่ตอนนี้อยู่กับภรรยา2คนและเอได้ทำการพิสูจน์อีกครั้งว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เอทิ้งท้ายว่าโปรดพิจารณาสำหรับเรื่องราวชวนขนลุกเบาๆดังกล่าวถ่ายติดใบหน้าใครในบ่อน้ำตกพญานาคสายๆวันที่21ภรรยาผมไหว้พญานาคก่อนรายการจะมาถ่ายที่บ้านตอน10:30 น.บริเวณน้ำตกหน้าบ้านเห็นคางคกกำลังฟีเจอริ่งกันเลยถ่ายภาพไว้พอถ่ายได้1ภาพคางคกก็หนีไปอยู่ใกล้รูปปั้นพญานาคปรากฏว่าภาพที่1ถ่ายติดใบหน้าซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นใบหน้าผู้ใดตอนนั้นอยู่กัน2คนครับและผมยืนอยู่ห่างบ่อพญานาคมากพอสมควรวันนี้เลยลองทำแผนเพื่อหาข้อสรุปด้วยการถ่ายภาพสะท้อนในเวลาใกล้เคียงกันกับวันที่21พบว่าเงาสะท้อนปรากฏเป็นซิลซูเอตไม่คมชัดเหมือนภาพที่ถ่ายติดใบหน้าท่านผู้หนึ่งพอลองใช้การปรับสีก็เห็นใบหน้าชัดเจนโปรดพิจารณาขนลุกเป่าๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ